่ช่วงที่2ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะแล้วใครอยากจะไปท่องโลกของ Alpine หรืออยากจะไปดูว่าตัว X008 EU ตัวนี้เจ๋งขนาดไหนไปดูได้ในแฟนเพจของ Alpine Society แล้วก็ใน YouTube ค่ะ Alpine Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เช่นเคยเป็นช่วงที่อาจารย์จะมาให้เกร็ดความรู้กับเรานะครับคราวนี้ก็เกร็ดหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวครับรอบที่เราก็ตัวเป็นตัวเหมือนกันใช่ไหมครับคืออาจารย์เป็นพ่อค้าขายปลาสรุปแล้วอาจารย์ขายปลาคุณผู้ชมทุกครั้งมาเป็นตัวครับแต่วันนี้มาเป็นตู้โอ้โหวันนี้มาเป็นตู้ตู้เลยครับคุณพระมาเป็นตู้ปูเสื่อรอนรอเลยคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ปลาเป็นตู้วันนี้จะมาคุยเรื่องของตู้นะครับตู้ตู้ซับใจนะครับวันนี้มีอะไรครับตู้ซับเป็นประเด็นอีกแล้วนะตู้ซับนี่เป็นปัญหาติดตามจะถามว่ามีอะไรนี่หมายถึงมีอะไรในเป็นประเด็นหรือเปล่าในโลกโซเชียลมีอะไรดราม่าหรือเปล่าหรือยังไงคือเกี่ยวกับเรื่องตู้ซับเนี่ยจริงเราจัดมานี่ปีนึงแล้วนะจ้ะคำถามเกี่ยวกับเรื่องตู้ซับเยอะมากอาจารย์ก็เคยพูดถึงรูปแบบของตู้ซับมีตู้ปิดตู้เปิดตู้แบนพลาส4 6นะครับแล้วมีไอโซโบลิกไอโซเว้นคราวนี้มันก็จะมีความจริงที่เราเคยคุยเป็นเรื่องของเบสิกตู้ซับที่ควรจะรู้แต่ว่าความจริงแบบของตู้ซับมันมีเยอะมากนะครับซึ่งในวงการรถยนต์เนี่ยเอามาใช้แค่บางส่วนแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่นักเล่นเอามักจะชอบหยิบเอารูปแบบของตู้ซับที่เป็นตู้ซับของพวกลำโพงกลางแจ้งตู้ซับที่ใช้กับพวกตู้เครื่องเสียงบ้านครับแล้วก็อย่างที่รู้ตู้ซับแต่ละประเภทเนี่ยคนในวงการเวลาเรียกชื่อตู้มักจะเรียกกันไม่ค่อยถูกจำได้ไหมอย่างเช่นตู้ฟาดตู้ลมหลังดอกลมพัดตู้ที่น้องแป้งเรียกออกได้ไหมไม่ทันแล้วออกได้อย่างไรก็ไปแล้วไปแล้วโอเคแล้วมันก็มีเรื่องของว่าตู้ลำโพงเนี่ยแนวเสียงของตู้เป็นแบบไหนแล้วก็หลายคนยังเข้าใจกันผิดวันนี้อาจารย์เลยมีตู้3แบบที่เป็นประเด็นที่จะต้องเอามาอธิบายให้เข้าใจตู้ที่คนมักจะเข้าใจกันผิดเข้าใจกันผิดนะครับสังเกตอาจารย์จะแนะนำเรื่องอะไรเรื่องนั้นต้องมีประเด็นครับคุณผู้ชมไปติดตามแกดูดีๆเถอะในเฟซบุ๊กแกดะมาดูครับเห็นตู้ทั้ง3แบบนี้อาจจะพบว่าไอ้ตู้มันตู้ทรงแบบประหลาดๆไหมน่าจะสิตรงกลางคิดว่าหลายคนอาจจะรู้จักดีอาจารย์จับไว้ตรงกลางเพราะเป็นตู้ที่คนใช้กันบ่อยๆเหมือนตัวหนังสือเหมือนอาจารย์เขียนกราฟิกหนังสือดูตู้แรกนี่งงมากนะมาดูไปเจอเลยมาดูจากตู้แรกก่อนนะครับอาจารย์เขียนว่าตู้โฟร์ฮอนครับฮอนที่หมายถึงเสียงฮอนหมายถึงปากแตรปากแตรครับตู้โฟร์ฮอนถ้าดูจากโครงสร้างก่อนนะครับถ้าหากว่าเราตีตู้ทรงแบบนี้แล้วเอาไปตั้งไว้กลางเอาตั้งเอาไว้เราจะมองไม่เห็นดอกลำโพงน้องแป้งดูคือถ้าตีอาจารย์ตู้แบบนี้วะตีเสร็จแล้วเอาไปวางเอาไว้เราจะมองเห็นดอกลำโพงไหมไม่เห็นเนื่องจากว่าตัวดอกลำโพงถูกซ่อนอยู่ภายในตู้คือหนูแยกไม่ออกอะค่ะว่าไหนตู้ไหนดอกลำโพงยังไงดอกอันนี้ดอกลำโพงตัวนี้นะครับคือไอ้ตู้แบบเนี้ยดอกลำโพงจะถูกซ่อนอยู่ในตู้แล้วเสียงก็จะวนออกมาก็คือสัญลักษณ์ของเสียงของอาจารย์อันนี้คือดอกลำโพงใช่นี่คือดอกลำโพงนะครับอ๋อนี่คือตูดลำโพงคุณผู้ชมใช่ใช่ครับคือตัวลำโพงเวลาลำโพงทำงานเสียงจะวนออกมาทางนี้นะครับดอกลำโพงก็อยู่ในตู้เหมือนโครงสร้างของตู้ลักษณะมันคล้ายกับแตรที่ทำศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าโฟร์ฮอนก็คือเป็นแตรที่ม้วนนะครับลักษณะตู้แบบนี้มักจะใช้กับตู้ลำโพงซึ่งเป็นตู้ซับคำว่าตู้ซับหมายความว่ามันถูกออกแบบมาให้ทำงานเฉพาะความถี่ต่ำเท่านั้นเราถึงเรียกว่าเป็นตู้ซับประเภทโฟร์ฮอนค่ะครับตู้แบบนี้ในวงการเราเคยเห็นพวกหนังชายหนังกลางแปลงไหมแล้วตู้ลำโพงที่วางอยู่ข้างๆจอใหญ่ๆสองข้างพวก PA นั่นแหละ PA ลำโพงอีเวนต์ PA เวลาเรามองเห็นเขาจะตู้จะเป็นซ้อนกันเลยหลายชั้นใช่ๆเลยหลายชั้นเป็นคอนเทนเนอร์แล้วเรามองไม่เห็นดอกลำโพงเลยนะใช่ๆๆที่หนูใช้ที่อันนั้นก็ไม่เห็นดอกลำโพงเออแต่ว่ามันเป็นตู้มันเป็นตู้ความถี่ต่ำเสียงจะวนออกมาจากด้านหลังแล้วบางทีเขาก็จะไปวางไว้ใต้เวที
แบบนี้คนในวงการเขาเรียกว่าตูฟะตูฟะที่เราพูดถึงกันนั่นเองใช่ครับครับอีกบางแต่ตู้มันใหญ่มากเลยนะเขาเรียงกันหลายๆตัวหลายๆก็ใหญ่คือตู้ประเภทนี้เป็นตู้ซับซึ่งให้ความดังสูงครับแต่ว่าถามว่าเพราะไหมไม่ค่อยเพราะเนื่องจากว่าแนวเสียงที่ออกมามักจะเป็นความถี่พีคอยู่ประมาณช่วงหนึ่งแคบๆ ลงลึกไหมไม่ลึกแต่ดังไหมดังลำโพงลิเกลำโพงลิเกก็คือเน้นกลางแจ้งครับนะครับถ้าเน้นฟังเพราะแบบนี้ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นบรรดาที่บอกว่าเล่นตู้ฟาดตู้ฟาดความจริงมันชื่อว่าตู้โฟฮอนครับแล้วคุณสมบัติก็ไม่ได้เพื่อความไพเราะแนวเสียงเน้นความดังเน้นความดังนะครับครับแบบตรงกลางเชื่อว่าทุกคนรู้จักดีแบบตู้แบนพาร์ทออเดอร์ที่4นะครับประกอบเป็นตู้ที่ใช้ตู้2ใบหน้าหลังครับลำโพง1ดอกด้านหลังเป็นตู้ปิดด้านหน้าเป็นตู้เปิดตู้แบบนี้สามารถออกแบบเน้นฟังเพราะก็ได้ดังก็ได้อยู่ที่การออกแบบลักษณะของเสียงก็คือจะทำการคัดความถี่ตู้ตัวเองอัตโนมัติทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็คือเราสามารถกำหนดว่าจะให้ตู้ทำงานจากกี่เฮิรตซ์ถึงกี่เฮิรตซ์อย่างเช่นถ้าอยากจะเน้นฟังเพราะอาจจะให้มันลงถึง40เฮิรตซ์ไปจบเอาที่80เฮิรตซ์มันก็จะทำงานอยู่ในช่วง40ถึง80ไปต่อกับ6นิ้วกราฟอาจจะแฟดฟังไพเราะได้แต่ถ้าคนชอบฟังดังก็ออกแบบให้มันดังเน้นดังก็ได้ก็สามารถอยู่ที่ความถี่ที่เราเลือกถูกต้องแต่ก็จะไม่ได้ดังเท่ากับแบบแรกถูกต้องไหมคะดังเท่าแบบแรกไหมก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ว่าแบนพาร์ทเลือกให้ฟังเพราะได้แต่แบบแรกฟังเพราะไม่ได้นะครับมาแบบที่3แบบที่3นะครับเขาเรียกว่าตู้ transmission line เหมือนเขาวงกตเลยนะเหมือนที่เราเคยเล่นเขาวงกตถูกต้อง คำว่าเขาวงกตที่คุณหวังพูดมาเนี่ย นักเล่นเครื่องบ้านหลายคนถ้าในต่างประเทศเขาเรียกตู้แบบนี้ชื่อหนึ่งว่าตู้เลบบิลินที่แปลว่าเขาวงกตครับนะครับรู้จักศัพท์ไหมครับนะเลบบิลินเลบจำไม่ได้หรอกอาจารย์อาจารย์คิดว่าหนูจะจำได้ไหมหนูทำมา1ปีแล้วอาจารย์จะค่อยๆป้อนไปคำหนูก็ยังจำไม่ได้นี่แค่หนูต่อสายลำโพงได้ต่อสายวิทยุได้2เส้นต่อแล้วติดเนี่ยหนูก็เก่งแล้วอาจารย์ทางหูซ้ายทะลุหูขวาหูขวาออกทางหูพี่น้องทะลุออกไปลูกแดดออกสตูมาดูตู้แบบที่3หน่อยตู้แบบนี้นะครับทางซิมชไลน์เนี่ยหรือเรียกว่าเลบบิลินเนี่ยในวงการออกแบบตู้เราสามารถจะเอาตู้แบบนี้มาตีเป็นตู้ซับก็ได้นะครับก็คือเน้นคือตู้แบบนี้คุณสมบัติคือจะลงความถี่ต่ำได้ดีครับเน้นเกี่ยวกับเรื่องถ้าพูดคำว่าลงความถี่ต่ำได้ดีก็จะหมายถึงตู้แนวฟังเพราะลงเบ็ดได้ลึกนะครับนอกจากจะออกแบบเป็นตู้ของตู้ซับแล้วเราจะพบว่าในวงการตู้บ้านมีการดีไซน์ตู้แบบนี้คู่กับลำโพงเสียงแหลมคือแทนที่จะใช้เป็นลำโพงซับอาจจะใช้เป็นผู้เฟอร์พวก6นิ้วหรือ8นิ้วแล้วต่อกับทวิตเตอร์ก็คือสร้างให้ลำโพงผู้เฟอร์6นิ้วหรือ8นิ้วเนี่ยเป็นเสียงกลางด้วยแล้วลงเบสได้ลึกด้วยดังนั้นตู้แบบนี้จริงๆเป็นทั้งตู้ซับด้วยแล้วก็เป็นตู้เขาเรียกตู้สำหรับทำพวกกลางแหลมเป็นเน้นที่เขาเรียกเป็นตู้เน้นแนว SQ นะครับในวงการเราหลายคนก็เอาไปตีเป็นคือเอาซับดอกใหญ่ๆ10-12มาตีเป็นตู้แบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าตู้เขาวงกตนะครับแต่ว่าการดีไซน์ตู้แบบนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็น3รูปแบบตู้ที่อยากจะให้น้องๆในวงการเรียกชื่อให้ถูกนะครับเวลาถามคำถามเข้ามาจะได้เข้าใจตรงกันว่ากำลังพูดถึงตู้ใบเดียวกันมันมีภาษาไทยมั้ยเอาแบบเข้าใจง่ายๆอ่ะบางทีภาษาอังกฤษอ่ะแฟนรายการถามยากอ่ะคือจะถามอาจารย์ว่าอะไรตู้3อันเนี้ยเป็นภาษาไทยแล้วจะเข้าใจแล้วเก็ทหนูเชื่อว่าต้องแฟนรายการต้องสงสัยสมมุติอ่ะตู้ใบแรกถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านอ่ะอาจจะพูดว่าอะไรถ้าตู้ภาษาชาวบ้านเค้าก็เรียกตู้ปากแตรตู้ปากแตรอ่ะเพราะฉะนั้นตู้แบบแรกเรียกว่าตู้ปากแตรเวลาถามอาจารย์อันกลางก็คือตู้แบนพาร์ทอันนี้เป็นภาษาที่ใครก็ใช้ครับรู้จักกันอยู่แล้วถ้าตู้แบบซ้ายทรานสมิชชั่นไลน์เนี่ยถ้าเรียกภาษาชาวบ้านที่เค้าเคยคุยกันมาเป็น20ปีเค้าเรียกตู้เขาวงกตเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมหนูเชื่อได้คุณผู้ชมถามตู้ทรานสมิชชั่นไลน์เนี่ยคุณผู้ชมเลือกที่จะไม่ถามดีกว่า
แล้วก็ไม่ใช้เงี้ยโอ้ดีไซน์ยากครับตู้แบบนี้นะครับถือว่าได้ความรู้กันไปค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์ในรายการของเราครับอันนี้มาเรื่องง่ายๆกันดีกว่าฟังเรื่องยากๆมาเยอะแล้วอันนี้ง่ายมากมีง่ายกว่าเรื่องที่หนูชอบเล่าอีกอันนี้แบบเป็นเรื่องแบบสวยงามดูเพลินๆนะฮะคราวนี้เรามีรถกระบะมานำเสนอแล้วนะฮะก็หลังจากที่เราก็เคยนำเสนอไปบ้างแต่ว่าน้อยนะเราไม่ค่อยได้มีรถกระบะมานำเสนอเท่าไหร่เจอแต่เก่งทั้งนั้นเลยใช่ส่วนใหญ่คนจะคิดว่ารถกระบะพื้นที่ติดตั้งเครื่องเสียงน้อยหรือไม่นั่นก็จะเอาไปทำแนวแบบว่าเสียงดังตูมตามโคมคามโคโยตี้เต้นสมดแต่คันนี้นี่ถือว่าก็เล่นไม่น้อยนะไปเล่นในระบบไบแอมนะฮะแล้วก็เล่นแนวเสียงแบบมันๆตามสไตล์พิซซึมนะครับเป็นผลงานจากร้านล็อกเก็ตสาวครับIsuzu D-Max คันนี้เปลี่ยนเฮดยูนิตใหม่มาใช้เป็น Pioneer AVHX5850BT กับหน้าจอขนาด7นิ้วแบบเกียร์ไทให้ความชัดเจนทุกมุมมองและรองรับการเล่นไฟเพลงคุณภาพสูงอย่างไฟแฟลกด้วยจากนั้นใช้ PM ของ Bizum T6 ปรับแต่งและแยกสัญญาณเสียงออกเป็น2ชุดในรูปแบบ Biamp สัญญาณเสียงชุดแรกใช้ Power Amp แบบ4 Channel ของ Bizum SE4.90 ให้กำลังขับ90 W คูณ4ที่4โอห์มนำมาขับลำโพงแบบแยกชิ้น2ทางพิซซึม SQ6 จำนวน2คู่คู่แรกสำหรับเสียงทางด้านหน้าบูฟเฟอร์ขนาด6นิ้วติดตั้งบนแผงประตูทวิตเตอร์ติดตั้งบนหูช้างกระจกมองข้างสำหรับเสียงชุดหลังติดตั้งที่แผงประตูแคปโดยสร้างชิ้นงานรองรับลำโพงบูฟเฟอร์ปิดหน้าลำโพงด้วยอะคริลิกที่เล่นแสงสีอย่างสวยงามพร้อมทั้งยกทวิตเตอร์ไปไว้บนขอบด้านบนสำหรับสัญญาณเสียงต่ำเลือกใช้ซับวูฟเฟอร์ขนาด10นิ้ว2ดอกของ Prism PSW10D จัดวางในตู้ซับที่ทำเป็นฐานของเบาะนั่งด้านหลังปิดหน้าดอกลำโพงด้วยอะคริลิกและเล่นแสงสีอีกเช่นกันนำมาขับด้วย Power Amp Prism 1.1200D ให้กำลังขับ 1,200 วัตต์ที่1โอห์มโดยจัดวาง Power Amp ทั้ง2ตัวไว้ตรงพนักพิงของเบาะหลังจัดเป็นงานซาวด์คอนเซปต์สวยๆด้วยอะคริลิกพร้อมจัดแสงสีด้วยไฟ LED อย่างสวยงามระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 77,900 บาทเท่านั้นครับนี่ขนาดเป็นรถกระบะก็ยังเล่นงานซาวด์คอนเซปต์แบบสวยๆได้ตู้ด้านหลังสวยใช่ก็จัดวางแสงสีสวยงาม 70,000 กว่าเองใช่ราคาไม่แพงด้วยคือตู้ข้างหลังเขาสวยเลยนะที่เอาไว้นั่งใช่ไหมใช่อย่างพิซึมเนี่ยก็ถือว่าเป็นลำโพงที่คุ้มค่าคือราคาไม่แพงแต่ได้แนวเสียงที่แบบหลากหลายสไตล์จะเล่นมันก็ได้เล่น SQ ก็ได้เขามีทั้งรุ่นแบบเล่นดังนอกรถกับเล่นฟังเพราะในรถใช่ครับแยกเล่นกันล่าสุดเขามีตัวใหม่ล่าสุดมาบอกเลยว่า 7,500 ราคาเสียงเท่ากับ 18,000 ใช่ซึ่งเราเคยนำมาต้องไปลองต้องแยกชิ้นครับแยกชิ้นต้องไปลองคุณผู้ชมแล้วก็หนูลองปิดในรถดูแล้วเดี๋ยวหนูมารีวิวให้ฟังคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าเราจะมาแกะอะไรกันสักครู่เดียวรับรองว่าอันนี้ก็น่าฟังไม่แพ้กันเลย